สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวร,รีวิวติดโซลารเซลล์ค่าไฟลดกว่า4เท่าจนการไฟฟ้าต้องมาเปลี่ยนมิเตอร์สร้างความฮือฮาอย่างมากจากกรณีที่สาวร,รายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปผ่านทิกตอกรีวิวการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่บ้านทําให้ค่าไฟลดลงถึงเกือบ4เท่าจากค่าไฟ5,000บาทเหลือ900บาทจนการไฟฟ้าต้องมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า เมื่อฉันติดโซล่าเซลล์เดือนละ5,000เหลือเดือน900การไฟฟ้าต้องมาเปลี่ยนมิเตอร์เป็นดิจิทัลซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วชาวเน็ตต่างเข้ามาสอบถามข้อมูลการติดตั้งทั้งเรื่องราคาและผลกระทบอื่นๆที่ได้รับจากการใช้งานแผงโซลาเซลล์ขณะที่บางรายก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์การใช้งานโซลาเซลล์ว่าใช้แล้วค่าไฟถูกลงมากจริงๆจากหลักพันเหลืออยู่หลักร้อยแต่ค่าติดตั้งก็แอบแรงอยู่พอสมควรแต่ในระยะยาวก็ถือว่าคุ้มค่ากับการใช้งานท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ